ทางไปท่าเรืออ่าวฉลองครับภูเก็ตอันนี้ผมออกจากโรงเรียนท่าแยกฉลองมาก็มีซอยเข้ามาประมาณสัก300กว่าเมตรนะครับมาถึงท่าเรือผมมาเที่ยวก่อนเนี่ยมันบรรยากาศมันไม่มีร้านค้าอะไรเปิดนะครับตอนนี้ก็มีร้านค้ามีพวกดำน้ำอะไรแบบนี้อะไรเขาเปิดนะครับตอนนี้ก็จะมีออฟฟิศดำน้ำมีโรงแรมมีพวกร้านนวดร้านอะไรแบบนี้อะไรนะครับจอดรถครับอันนี้เป็นร้านอาหารกันเองเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของฉลองนะครับเมื่อก่อนชื่อกันเองแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกันเองแอดเทียเปลี่ยนชื่อบรรยากาศแถวท่าเรือเป็นยังไงกันบ้างไปดูหน่อยปกติถ้ามีนักท่องเที่ยวปกติเนี่ยแถวฝั่งเนี้ยจะเป็นรถทัวร์จอดนะครับรถทัวร์ชุดจอดเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่ว่าที่จอดรถก็ว่างเยอะนะฮะก็ดูแลโดยอบจ.ภูเก็ตนะฮะอันนี้รถสองแถวที่ใช้ทานเฟอร์คนจากบริเวณนี้ไปหัวท่านะครับเขาไม่ให้ขึ้นหรอกไม่ขึ้นตรงไหนเห็นไหมขอให้เข้าทางเดียวนี่เป็นทางห้ามเข้าเดี๋ยวผมเดินไปซอยฝั่งนี้หน่อยตรงนี้ก็เมื่อก่อนมันเป็นร้านอาหารตอนนี้รู้สึกไม่เปิดนะครับแต่ว่ามันเป็นอาการโล่งเป็นอาการโล่งๆแสดงว่าไม่ได้เปิดทำการนะครับแถวนี้เมื่อก่อนเป็นบาร์ด้วยนะครับก็จะมีบาร์อยู่2 3บาร์ตรงนี้นะครับก็ปิดหมดแถวนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือนะครับแถวนี้คงเป็นที่ประจำของเรือพวกนี้นะฮะถ้าบางคนจอดฟรีก็ข้างนอกโน้นนะครับฝั่งนี้เขาเก็บค่าจอดฝั่งด้านในเนี่ยนะครับที่เขากันไว้
วนี้ก็จะเป็นบาร์บาร์นี้ก็เปิดเหมือนกันทำมาลีนบาร์อันนี้เป็นคอนโดอินเทชั่นเป็นร้านอาหารเก่าแก่นะครับแถวนี้มีพระพาคารตรงนี้นะครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับแถวนี โรงแรมภูเก็ตบีชฟรอนต์นะครับส่วนใหญ่คนเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนท้องถิ่นนะครับมันมีบริษัทจีนนะครับที่เข้ามาซื้อเรืออย่างนี้เองซื้อเป็นเรือเร็วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินกลับแล้วเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่มันเกิดคืออะไรบ้าง นะครับบริษัทจีนเนี่ยที่นำนักท่องเที่ยวจีนมาซื้อเรืออย่างนี้เองเสร็จแล้วเนี่ยก็นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนเนี่ยก็เข้ามาที่บริษัทเขาที่มันมีปัญหาเกิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเสร็จถ้าเป็นเรือคนท้องถิ่นเนี่ยอากาศสภาพอากาศเนี่ยเขาจะรู้ว่าทะเลออกได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับบางทีคนท้องถิ่นเองเนี่ยอากาศที่มีปัญหานี้นิดหน่อยเขาจะไม่ออกเพราะว่าเขาต้องแน่ใจเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนเวลาเขาซื้อมาเนี่ยยังไงเสียเขาต้องออกคือออกไปแล้วเนี่ยเขาคือถ้าไม่ได้ก็คือให้กลับซึ่งมันไม่เหมือนเรือท้องถิ่นเรือท้องถิ่นก็คือไม่ออกเลยนะครับเห็นว่าไม่ดีสภาพอากาศไม่ดีคือไม่ออก
่วนเรือของบริษัทจีนเนี่ยให้ออกไปก่อนคือบางทีการออกไปเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงหมายถึงว่าบางทีออกไปก็ออกไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็ล่มนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอยู่แบบนั้นเพราะว่าบางทีคนขับบางทีเป็นคนขับไม่ใช่คนท้องถิ่นคือลักษณะเขาคือว่าออกไปให้แขกรู้ก่อนว่ามันไปไม่ได้แล้วคุณค่อยกลับมาแล้วเขาก็จะไม่โทษทางเอเย่นคือลักษณะว่ามันไม่ต้องคืนเงินอะไรพวกนี้นะครับแต่ออกไปแล้วมันอันตรายคือส่วนเรือท้องถิ่นพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปอากาศไม่ดีเขายอมคืนเงินนะฮะยอมคืนเงินให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์มาคือบางทีผมก็ขี้เกียจเข้าไปในบริเวณตรงโน้นนะฮะท่าเรือก็คือท่าเรือเป็นเปิดอย่างเงี้ยยังให้ใส่หน้ากากคือบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะโควิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมเข้าในห้างเนี่ยที่ผมต้องใส่เพราะว่าผมให้เกียรติรปภ.ที่เขาอยู่ในห้างนะครับให้เกียรติเขาพอออกจากรปภ.ผมก็ถอดเดินสบายนี่แหละนะครับผมไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ผมก็ให้เกียรติรปภ.นะครับขึ้นเครื่องบินก็ให้เกียรติแอร์ให้เกียรติฝ่ายต้อนรับเข้าตรงนั้นนะครับลำนี้น่าจะยังไม่ขึ้นคานะครับเพียงเกาะใต้ท้องเต็มปกติเรือพวกนี้ปีหนึ่งมันขึ้นคานรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ